ผลตอบแทนจากการทำไร่มันไร่อ้อยก็มีแต่หนี้แล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านหลังจากนั้นก็ทำร้ายตัวเองด้วยการกินเหล้าเผาปลูกปลูกพืชเชิงเดียวปลูกไปปลูกมามีรายได้จากการขายข้าวโพดครั้งหนึ่งปีละครั้งพอได้สตางค์มาก็ซื้อทุกอย่างกินใช้สุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาหนี้สินนั่นเองช่วงที่เป็นหนี้สุดพิการก็กลายเป็นคนเมาปีละ2วันเพราะเมื่อก่อนพ่อเมาปีละ2วันวันไหนฝนตกก็เมาวันไหนฝนไม่ตกก็เมาไม่มีทางออกให้กับชีวิตปี40ก็เลยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวโดยฟังจากผู้ใหญ่วิบูลย์เฉียงเฉลิมก็ลงมือปฏิบัติเลยก็ปลูกพืชเหล่านี้ตามแปลงผักไปเรื่อยๆปลูกผักที่ไหนก็ปลูกพืชเหล่านี้ไปเลยปลูกไปปลูกมาจนกลายเป็นป่าปัจจุบันปี40ประกาศเป็นวาระแห่งครอบครัวเลยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ปลูกอะไรเอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อที่ดินแล้วชีวิตไม่ต้องทำอันที่1เราพึ่งตนเองเรื่องข้าวไม่ต้องซื้อข้าวกินอันที่2เราพึ่งตนเองเรื่องกับข้าวอยากจะกินแกงส้มต้มยำตำบักหุงหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถมีที่สวนเอาเองอันที่3ของใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้าสบู่แชมพูยาสระผมน้ำยาซักผ้าล้างจานทำได้เองและอันที่4พอมีป่าแล้วมันมีพืชที่เป็นสมุนไพรเยอะแยะมากมายเป็นใครไม่สบายแล้วก็สามารถพึ่งป่าได้และอันที่5ที่เราพึ่งตนเองได้คือเราเป็นเกษตรกรพอมาทำตรงนี้ได้แล้วโอ้โหเกษตรกรไม่ควรซื้อปุ๋ยซื้อยาเราก็สามารถทำปุ๋ยใช้เองได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราสามารถพึ่งตนเองได้5เรื่องศาสตร์พระราชาเนี่ยมันจับต้องได้ตอบโจทย์ได้เป็นความรู้ที่กินได้อะใช่ไหมมันพึ่งตนเองได้มันถ้าใครน้อมนำไปใช้เนี่ยชีวิตมันอิสระถ้าภาษาหมายเขาบอกว่ามันอินดี้นะตื่นขึ้นมามีกินวันละ3มื้อไม่ต้องมีเงินก็มีอาหารกินวันละ3มื้อและวันหนึ่งทำอะไรไม่ได้นอนอยู่เฉยๆก็มีกินอันนี้คือศาสตร์ของพระราชาเราไม่ได้นำแค่เพียงแนวคิดหรือปรัชญามาใช้นะแม้แต่พระองค์ท่านเนี่ยยังติดตัวพ่ออยู่ตลอดเวลาในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาที่สนามสุปเตมีเนี่ยวันพ่อก็จะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์วันที่3ถ้าใครอยากจะเจอตัวจริงก็เชิญได้ที่นั่นเลยครับ